อ่ะต่อครับพอดีลูกค้ามาถามนะครับเขาชอบทานนะครับเขาก็เลยแชร์ความรู้ให้ฟังหน่อยนะครับทีนี้ถึงไหนละนะครับเรื่องมาตรฐานเนาะแล้วก็เนี่ยทานมันเป็นยังไงถ้าเราไม่มีเครื่องมือนะผมให้สังเกตแบบนี้ก่อนนะครับก็คือดูจากสีมันเนี่ย แต่พอดีมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันโดนไอ้ฝนซะมันโดนน้ำอ่ะถ้าทานโดนน้ำเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่สวยว่างั้นเถอะนะครับแต่ชาวบ้านเขาไม่สนใจหรอกขอให้มันเป็นทานนะครับเทคโนโลยีแบบไหนมาช่วยทำอะไรอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจนะแต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องมือนะครับหมายถึงว่าเตาเราเนี่ยมีตัววัดเทมอุณหภูมิสักจุดหนึ่งหรือการวัดโฟมิเตอร์ของอากาศเข้าอากาศออกเนี่ยสักตัวหนึ่งเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าโปรเซสมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกใครนะผมมองว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมผมเคยทำงานในอุตสาหกรรมเคมีมันค่อนข้างละเอียดเยอะนะครับไอ้แบบเนี้ยมันก็ยังค่อนข้างบอกก่อนนะค่อนข้างหยาบครับผมไม่ได้ดูถูกเรื่องฐานนะฐานนี่ดีเลยแหละนะครับทีนี้ถ้าอย่างนี้ก็ดีนะครับเราก็ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากเราต่อยอดได้อะไรได้แต่ขอให้เราศึกษาความรู้นิดนึงแค่นั้นเองครับอีกหน่อยเนี่ยผมไม่ได้ว่าผมเก่งนะผมก็คือผมเจอคนที่เขามีความรู้เรื่องพวกนี้อะไรเราก็มาแชร์มาแบกมาแชร์กันว่าเป็นยังไงอะไรไงทำยังไงอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างนะไม้ยางพาราเนี่ยผมตัดเมื่อวานเนี่ยผมไปตัดด้วยตัวเองด้วยนะครับเนี่ยเอามาเกษตรแกให้มาปุ๊บเนี่ยผมเอาลงเตาเลยจุดเลยติดเลยเห็นไหมครับนะทำไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนี้เดี๋ยวเน้นเป็นสเต็ปดีกว่านะผมเห็นละคลิปผมคือค่อนข้างจะไม่เป็นรูปแบบนะครับคือผมนะอ้างว่าไม่มีเวลาทำอะไรทำเลยผมก็ปล่อยมั่วปล่อยอะไรไปนะครับอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บพอดีตอนแรกน้องชายเขาจะมาทำด้วยเนี่ยผมก็คิดว่าจะเอามาเป็นคือเขาเก่งเรื่องการทำกราฟิกทำอะไรนะฮะผมก็พอได้แต่ว่าผมอายุก็เยอะแล้วฮะเอาแรงไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับเดี๋ยวจะทำเป็นคอนเทนต์ดีๆนะครับเพราะว่าปัญหาของถ่านเนี่ยปัญหาของคนเผาถ่านเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับเราชูพูดเรื่องปัญหาเลยดีกว่าปัญหาแล้วเขาเป็นจุดอีกหน่อยเนี่ยผมถ้าเป็นรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนปุ๊บเนี่ยโอเคทีนี้ผมจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองละนะเราก็เข้าไปดูในนั้นละกันเราอยากอะไรอยากได้อะไรโต้เถะโต้ไม่ใช่มี QA ก็คือถามตอบอะไรก็เข้าไปตอบกันในนั้นนะครับมันก็ดีกว่าเรามาโพสต์ในโลกของโซเชียลแล้วก็มันก็มีหลายกลุ่มอะนะกลุ่มเขาไม่เผาถ่านก็มีคนดูปุ่มคนเผาถ่านจริงๆก็มีคนเผาถ่านพอได้ใช้ก็มีนะมันก็เลยวัตถุประสงค์ของแต่ละคนมันต่างกันนะครับผมมาแชร์วันนี้ก็คือว่าอยากแชร์เรื่องที่ผมบอกแหละอาจารย์คนนี้แกก็นะมันจะมีมาตรฐานขึ้นมาแล้วมันง่ายด้วยนะครับใช้มัลติมิเตอร์วัดโอห์มมิเตอร์นะครับโอห์มมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของถ่านนะครับเราก็จะได้ถ่านหรือเราไม่เป็นคนเผาถ่านก็ได้เราเป็นผู้ใช้ถ่านเราก็ลองวัดดูมั่งกูซื้อถ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงวะมันโอเคไหมอันตรายต่อครอบครัวเราหรือเปล่าญาติพี่น้องหรือสังคมเราหรือเปล่านะครับแต่ผมอยากให้คิดกันอย่างนึงเพราะว่าผมเป็นลูกชาวสวนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทำผักทำอะไรมาเนี่ยผมเห็นคนเพราะคนที่ผลิตผักเนี่ยเขาไม่ได้คิดตรงนั้นเลยนะผักผมบอกก่อนนะผมเป็นคนโคราชแล้วก็สวนผัก ที่โคราชนี่เยอะมากนะครับฉีดยานี่บอกก่อนนะยาฆ่าแมลงเนี่ยมันจะมีกฎหมายบอกนะครับว่าฉีดแล้วกี่วันน้ำลดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่สามารถเก็บได้เมื่อไหร่มันจะมีเพราะว่ามีกฎหมายควบคุมตรงนั้นอยู่นะครับขนาดที่เขาสมมติว่าฉีดแล้ว15วันให้เก็บเนี่ยเราไปเก็บเลยเนี่ยเราไปเก็บตามฉลากเขานะ15วันเนี่ยมันก็ยังอันตรายอยู่นะถ้าเราไม่ได้ล้างได้อะไรถูกไหมฮะ
อันนี้คือคนผลิตน่ะต้องดูเขาเรียกอะไรดูแลหรือรับผิดชอบรับผิดชอบผู้บริโภคนะเพราะของพวกนี้มันไม่ใช่ว่ากินปึ้งตายเลยนะครับถ้ากินปึ้งตายเลยเนี่ยโอ้โหติดคุกกันบานแหละทีนี้มาตรฐานในการควบคุมตรงนี้ทำยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐต้องเป็นหน่วย QC คอนโทรลยังไงดีถ้าไม่ได้ปุ๊บปิดสวนนู่นนี่นะเหมือนผมพูดนี่คือเรื่องผักนี่กับเรื่องฐานนี่ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะทีนี้เราก็ต้องสร้างมาตรฐานตรงนี้ให้ได้นะครับภาครัฐเข้ามาดูแลนะครับให้ของเรามีมาตรฐานยังไงถ้าโยงมาเรื่องฐานเหมือนกันหรือว่ามีน้ำมันทาตรงนี้สารนิโคตินตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยจัดการเลยเขาไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรคุณมีผังมาปุ๊บแล้วคุณตรวจสอบผ่านทานแล้วมันไม่ผ่านจัดการยังไงอย่างเงี้ยมันต้องอย่างนั้นนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ดื้อแล้วนะครับดื้อไปก็ติดคุกนี่ไม่มีอะไรกูก็ขายได้กูไม่สนใจมันเป็นอะไรช่างเขาไม่เห็นมีใครตายเลยใช่มันไม่ปี2ปีตายนะครับของพวกนี้มันสะสมเป็น10ปีบางคน20ปีก็มีนะครับทีนี้ถ้าเกิดมันมีความรับผิดชอบกันหมดว่ากูจะต้องผลิตถ่านที่ให้ได้คุณภาพคือมี0โอห์มถึง1000โอห์มเนี่ยมีคนคิดแบบนี้ปุ๊บเอามาตรฐานง่ายๆเลยเนี่ยเอาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ให้คนไปเอาไปใช้เขาก็ไม่ต้องมีใครมีมิเตอร์วัดแล้วครับก็มีเฉพาะคนผลิตผลิตก็คือสุ่มวัดแค่นั้นเองอีกหน่อยเนี่ยผมจะทำแบบนั้นก็คือในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็ทำเพื่อให้ฐานเรามีคุณภาพใครไม่มีคุณภาพก็ช่างเขานะครับเราก็เอาคุณภาพของเราแล้วก็ทีนี้เราก็จะอัพเรื่องราคาเรื่องอะไรก็ได้ละเพราะว่าเรามีคุณภาพคนอื่นไม่มีคุณภาพไงแต่ถ้าเกิดมีคุณภาพหมดเนี่ยมันต้องเป็นราคากลางกันนะถูกไหมนะครับวันนี้แชร์2คลิปนี่รวม15นาทีงั้นผมแชร์นิดนึงก็คือว่าทำยังไงก็ได้ครับให้มันมีมาตรฐานแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันสุขภาพคนอื่นก็เหมือนเราเราก็ไปสร้างให้เขาเป็นเขาตายขึ้นมาเขาก็นะเจ็บป่วยขึ้นมานอนติดเตียงเขามันก็เป็นถ้าในพุทธศาสนาเราก็เชื่อเรื่องกรรมกันหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้กูไม่สนใจกูทำขายกูได้มาอ่ะกูไม่สนนะครับสร้างนิดนึงนะผมก็พูดได้แค่นี้แหละเดี๋ยวก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์อะไรกันก็แล้วแต่ครับเพราะว่าต่างจิตต่างใจกันนะครับวันนี้ก็ขอแชร์นิดนึงนะอาจารย์ดีๆเราก็มีนะครับเขาก็เก่งเรื่องเตาแต่ละอย่างเนี่ยเมื่อก่อนแกก็ไม่เป็นคนที่เผาถ่านไม่เป็นเลยนะครับแกก็เริ่มแกมีคำพูดหนึ่งที่มาสะกิดผมก็คือเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะแกบอกว่าเตาดีแต่คนเผาไม่ได้เรื่องก็ไม่ได้อะไรแต่จริงๆไม่ใช่ฮะก็คือถ้ามีรถให้ขับเงี้ยแล้วเขาเป็นคนที่มีเขาอยากขับรถได้ซ่อมบำรุงได้ดูแลรักษารถได้อะไรได้เนี่ยมันก็ดีกว่าคนที่กูเหยียบแม่งอย่างเดียวพังแม่งช่างมันอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละโอเคเดี๋ยวพูดไปก็พูดมากนะครับให้รู้แล้วกันว่ามันมีมาตรฐานฮะก็ลองทำกันดูนะครับไปวัดสักหน่อยโอห์มมิเตอร์มัลติมิเตอร์ก็ได้นะครับมันมีจริงๆมัลตินี่ก็แปลว่ารวมอยู่แล้วนะครับมันวัดได้หมดเราเอาค่าโอห์มมิเตอร์ไปวัดแค่นั้นเองนะครับวัดการนำไฟฟ้านะครับไม่ใช่เคาะกันแกล้งอย่างเดียวนะครับเคาะแกล้งโอเคนะบางคนนี่ยิ่งไม่เคาะเลยอย่าไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเรื่องสุขภาพของมนุษย์เนี่ยนะครับดูแลให้มันโอเคหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ